ครับวันนี้ผมก็อยู่ที่หอคำนะครับที่วัดพระศรีนะครับก็มากราบนมัสการพระประธานแล้วก็มากราบนมัสการหลวงตาด้วยนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาเขาเรียกอะไรมากราบหลวงตาแล้วก็ให้หลวงตาให้พรด้วยนะครับก็ขอต้อนรับคุณปีเสด็จครับคณะผู้จัดการได้มานะครับนมัสการพระพุทธศรีหิงณวิหารลายคำวัดพระศรีมูลารามในวันนี้ก็เพื่อเป็นสิริมงคลและอย่างไรก็ได้มากราบหลวงตาหลวงตาก็จะได้ให้พรเป็นสิริมงคลกับคุณโยมพิเศษและผู้จัดการยะถาวริวาฮาปุราปาลิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอินชิตังปฏิตังจุมหังคิปะเมวะจะมีจตุสัพเพเปรนตุสังกปายันโทปนละโสยะถามณีโชติละโสยะถาอายุวัตตะโกธนวัตตะโกสิริวัตตะโกยสวัตตะโกภลวัตตะโกวรรณวัตตะโกสุขวัตตะโกโหตุสัมปทาทุกขโลกาพยาเวลาโสกาสันตุจุปัฏฐวาอเนกาอัตลายาปีวินันสันตุยะเตสะสาสยะทิฏฐิทานังลาภังโสธีปะคะยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโภคังสาทิฏฐิปวันตุเตสัพพีติโยปิปัฏฐันตุสัพพะโลโควินันสันตุมาเตปวัตปันตลายโยสุขีทีฆายุโกภวะภิวาทนะสิริสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุปโนสุขังพลังสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วว่าพระวิหารหลายคำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศรีหิงเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ในวันสงกรานต์ก็จะนำพระพุทธศรีหิงนี้เอาไปให้ประชาชนในสวนน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลวันนี้ก็ดวงดีพร้อมกับคณะก็ได้มาประกอบพิธีการพระพุทธศรีหิงเพื่อเป็นสิริมงคลในการที่จะทำธุรกิจการงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธศรีหิงนี่แหละจนอนุประดานให้กับคุณโยมพีคุณโยมพีเสด็จจะได้ทำงานเพื่อประเทศชาติและเพื่อพระศาสนาให้สำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างก็โดยอานิสงส์ของพระพุทธศรีหิงนี่แหละที่ประชาชนได้มากราบมาไหว้ทุกวันทุกวันจะอนุประดานให้คุณพีเสด็จกับคณะได้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานก็ขอให้คุณโยมพีเสด็จนั้นมีความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ปรารถนาให้ไปช่วยในทางศาสนาก็ดีในทางประเทศชาติบ้านเมืองก็ดีก็